สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำวิธีพับเหรียญโปรยทานดอกดาวลูกไก่ค่ะวันนี้ใช้สีเหลืองทองทั้งหมด4เส้นค่ะใช้ริบบิ้นเบอร์2จำนวน4เส้นนะคะความยาวอยู่ที่เส้นละ27เซนติเมตรค่ะตัดปลายริบบิ้นทั้ง2ด้านให้ได้ลักษณะแบบนี้หลังจากนั้นเรียงทั้ง4เส้นให้เสมอกันค่ะวัดลงไปอยู่ที่ความยาว8เซนติเมตรครึ่งจากตรงนี้ถึงตรงรอยที่พับนะคะวางลงไปค่ะจับตรงรอยพับค่ะเส้นที่1เป็นฐานปลายริบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนค่ะเส้นต่อมาคือเส้นที่2เอามาคล้องเส้นที่1ค่ะปลายริบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนเสมอค่ะเส้นต่อมาค่ะเส้นที่3เอามาคล้องเส้นที่2ค่ะปลายริบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเราเอาไว้ด้านบนนะคะเส้นต่อมาคือเส้นที่4จับตรงรอยพับสอดมาจากทางซ้ายมือดึงเส้นริบบิ้นเส้นสุดท้ายให้กว้างๆค่ะกางออกลวบปลายหางของเส้นที่3ใส่ลงไปค่ะขั้นตอนนี้ใส่เหรียญค่ะริบบิ้นจากด้านบนพับลงมาค่ะริบบิ้นจากทางขวามือพับมาทางด้านซ้ายค่ะริบบิ้นจากข้างล่างพับขึ้นไปด้านบนค่ะริบบิ้นจากทางด้านซ้ายสอดผ่านมาทางด้านขวาค่ะเสร็จแล้วให้เราพลิกกลับด้านขึ้นมาค่ะริบบิ้นจากด้านบนสอดลงมาค่ะริบบิ้นจากทางด้านขวามือสอดมาทางด้านซ้ายค่ะริบบิ้นจากข้างล่างสอดขึ้นด้านบนค่ะริบบิ้นจากทางด้านซ้ายสอดผ่านมาทางด้านขวาค่ะเสร็จแล้วให้เราพลิกกลับด้านขึ้นมาค่ะเริ่มจากเส้นนี้ค่ะพับกลับลงมาค่ะบิดปลายริบบิ้นไปทางขวานะคะสอดลงไปที่ฐานปลายริบบิ้นชี้ออกมาทางด้านซ้ายดึงออกมาค่ะต่อมาค่ะเส้นนี้นะคะพับกลับลงมาค่ะบิดปลายริบบิ้นไปทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะปลายริบบิ้นชี้ออกไปทางด้านซ้ายดึงออกมาค่ะต่อมาค่ะเส้นนี้ค่ะจับปลายริบบิ้นพับกลับลงมาค่ะบิดไปทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะปลายริบบิ้นชี้ออกมาทางด้านซ้ายดึงออกมาค่ะเส้นสุดท้ายค่ะพับปลายริบบิ้นกลับลงมาค่ะบิดไปทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานปลายริบบิ้นชี้ออกมาทางด้านซ้ายดึงออกมาค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาขั้นตอนต่อมาเริ่มจากเส้นนะคะเริ่มจากเส้นที่ชี้มาทางด้านซ้ายนะคะนี่ค่ะเราจับปลายริบบิ้นที่ชี้มาจากทางด้านซ้ายให้พับมาทางด้านขวาค่ะให้ชี้มาทางด้านขวานะคะนี่ค่ะหลังจากนั้นให้ตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะเอา2เส้นนี้หลบลงมาค่ะพับปลายริบบิ้นกลับลงมานะคะบิดไปทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานที่กีบดอกนี้ค่ะปลายริบบิ้นเราทะลุออกมาด้านล่างดึงออกมาค่ะต่อมาเส้นที่2ค่ะเส้นที่2นะคะให้เรานะคะชี้ปลายริบบิ้นนะคะไปทางด้านนี่ค่ะขวามือค่ะหลังจากนั้นให้จับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะพับกลับลงมาค่ะบิดไปทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานที่กีบดอกนี้ค่ะปลายริบบิ้นทะลุออกมาด้านล่างค่ะดึงออกมานะคะ
ต่อมาเส้นที่3ค่ะเราจับเส้นริบบิ้นให้ชี้มาทางขวานะคะหลังจากนั้นให้เราจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปพับปลายริบบิ้นกลับลงมาค่ะบิดไปทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานที่กีบดอกนี้ค่ะปลายริบบิ้นทะลุออกมาด้านล่างดึงออกมาค่ะต่อมาคือเส้นสุดท้ายเส้นริบบิ้นที่ชี้มานะคะทางขวาจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปพับปลายริบบิ้นกลับลงมาให้เราบิดไปทางขวาสอดลงไปที่ฐานที่กีบดอกนี้ค่ะดึงเส้นริบบิ้นดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะหลังจากนั้นไล่ดึงทีละเส้นเลยนะคะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะให้เราพลิกกลับด้านริบบิ้นจากด้านบนสอดลงมาค่ะริบบิ้นจากทางขวามือสอดมาทางด้านซ้ายค่ะริบบิ้นจากข้างล่างสอดขึ้นด้านบนค่ะริบบิ้นจากทางด้านซ้ายสอดผ่านมาทางด้านขวาค่ะบีบกดทุกมุมให้กระชับค่ะเสร็จแล้วให้เราตัดปลายริบบิ้นทิ้งค่ะนี่ค่ะถ้าเพื่อนๆชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ